สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ If you master the law of assumption, you can manifest anything you want in life ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือหากคุณมีความเชี่ยวชาญกฎแห่งการสมมุติคุณสามารถใช้กิจตดลบันดาลทุกอย่างที่คุณต้องการในชีวิตได้ สำหรับ law of assumption หรือกฎแห่งการสมมุติเป็นสิ่งที่เนวิลกอดดัตเป็นผู้พูดไว้นะครับโดยจะมีความคล้ายคลึงกับกฎแรงดึงดูดมากทีเดียวเนื้อหาเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันดูดีกว่านะครับในชีวิตเรามักพบว่าตัวเองต้องต่อสู้กับความท้าทายที่ปรากฏบนเส้นทางของเราเราใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าปรารถนาที่จะบรรลุความยิ่งใหญ่ และหวยหาชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสำเร็จและความสุขสมหวังคำถามก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนความฝันไปสู่ความเป็นจริงได้อย่างไรเราจะสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างจุดที่เราอยู่ตอนนี้และจุดที่เราต้องการที่จะไปถึงได้อย่างไรคำตอบนั้นอยู่ในหลักการอันทรงพลังที่รู้จักกันในชื่อว่ากฎแห่งการสมมุติ The Law of Assumption กฎแห่งการสมมุติได้รับการเผยแพร่โดยเนวิลกอดดาร์ที่ได้กล่าวไว้ว่าการสมมุติได้สร้างความเป็นจริงของเราขึ้นมาหรืออีกในหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเราและสถานการณ์ของเราได้กำหนดผลลัพธ์ที่เราจะมีประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่เน้นย้ำถึงพลังของความคิดความเชื่อและความคาดหวังของเราในการกำหนดเส้นทางในชีวิตความเชื่อนั้น คือรากฐานที่กฎแห่งการสมมุติดำเนินการอยู่ดังที่เฮนรี่ฟอร์ดได้เคยกล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองทำได้หรือทำไม่ได้คุณก็คิดได้ถูกต้องแล้วความเชื่อเป็นสิ่งที่กำหนดขีดจํากัดของสิ่งที่เราสามารถบรรลุได้ถ้าเราเชื่อในความสามารถของตัวเองเราจะเปิดตัวเองไปสู่ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดและในทางกลับกันถ้าเราสงสัยในตัวเอง เราก็จำกัดศักยภาพของเราและขัดขวางความก้าวหน้าของตัวเองด้วยเพื่อที่จะใช้พลังอำนาจของกฎแห่งการสมมุติเราจำต้องเต็มใจที่จะเปลี่ยนมุมมองของตัวเองซึ่งจำต้องใช้ความพยายามอย่างตั้งใจในการปรับชุดความคิดของเราและยอมรับความเชื่อที่ได้รับการเสริมพลังอันสอดคล้องกับแรงบันดาลใจของเราดังที่ดรเวนไดเออร์เคยกล่าวไว้ว่า เมื่อคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณมองสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่คุณมองก็จะเปลี่ยนไปวิธีการหนึ่งที่ส่งพลังในการเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราคือการปลูกฝังชุดความคิดของความอุดมสมบูรณ์และความเป็นไปได้สิ่งนั้นก็คือแทนที่จะไปโฟกัสที่ข้อจำกัดและความขาดแคลนเราสามารถเลือกที่จะมองเห็นโอกาสและความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมุมมองแบบนี้ ช่วยเราสามารถรับมือกับความท้าทายด้วยการมองโลกในแง่ดีและความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่ทางแก้ที่เป็นนวัตรกรรมและการปลดล็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นความเข้าใจแนวคิดของกฎแห่งการสมมุติเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นเพื่อที่จะดนบันดาลความฝันของเราให้กลายเป็นจริงได้เราจะต้องใช้กฎแห่งการสมมุติในชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยต่อไปนี้คือขั้นตอนภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยคุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ขั้นตอนที่1ให้ระบุถึงสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงโปรดใช้เวลาไตร่ตรองเป้าหมายและความปรารถนาที่คุณต้องการอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการที่จะบรรลุคุณต้องการที่จะรู้สึกอย่างไรจงระบุให้จำเพาะเจาะจงให้มากที่สุดและจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจนทุกรายละเอียด ดังที่นโปเลียนฮิวได้เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าความปรารถนาเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งมวลจงเขียนความปรารถนาของคุณลงไปและสร้างกระดานวิสัยทัศน์หรือติดภาพของสิ่งที่คุณต้องการให้ปรากฏขึ้นกระบวนการนี้จะช่วยคุณเข้าถึงสภาวะภายในและเสริมกำลังให้กับความปรารถนาของคุณโดยจะเป็นตัวช่วยให้จิตใต้สำนึกของคุณเกิดความสอดคล้องกับเจตนาลมของจิตสำนึก ขั้นตอนที่สองเมื่อคุณได้ระบุความปรารถนาของตัวเองแล้วให้หลับตาและสร้างจินตภาพในใจโดยเห็นว่าคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนาเรียบร้อยแล้วใช้ทุกประสาทสัมผัสของคุณเพื่อให้ประสบการณ์นั้นเป็นจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เห็นสีสันที่สดใสได้ยินเสียงของความสำเร็จสัมผัสถึงอารมณ์ของการบรรลุสิ่งที่ต้องการและดื่มด่ำไปกับประสบการณ์นั้น จินตภาพนั้นมีจุดประสงค์สำคัญสองประการประการแรกมันทำให้ความปรารถนาของคุณมีความชัดเจนขึ้นและได้สร้างภาพที่มีรายละเอียดของสิ่งที่คุณต้องการให้ปรากฏอย่างชัดเจนขั้นตอนที่สองให้คุณปลูกฝังอารมณ์และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงที่คุณปรารถนาเมื่อคุณจินตนาการถึงความสำเร็จของคุณได้อย่างชัดเจนมากที่สุดจิตใต้สำนึกของคุณ ก็จะตีความว่ามันเป็นเรื่องจริงและเริ่มจัดแนวความคิดความเชื่อและการกระทําของคุณให้สอดคล้องไปกับความเป็นจริงนั้นขั้นตอนที่3คําพูดย้ําจิตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับความคิดและความเชื่อให้สอดคล้องกับความปรารถนาของคุณตัวอย่างเช่นหากเป้าหมายของคุณคือการเริ่มต้นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคุณอาจเอ่ยคําพูดย้ําจิตว่า ฉันเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จฉันดึงดูดโอกาสและความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตทุกๆวันธุรกิจของฉันเติบโตและเจริญรุ่งเรืองด้วยการเอ่ยคำพูดย้ำจิตถึงความเป็นจริงที่คุณปราถนาคุณได้เพิ่มพลังการสมมุติและได้เชื้อเชิญการใช้จิตดนบันดาลความฝันของคุณดังที่ลูอิสเฮเดกกล่าวไว้ว่าทุกความคิดที่เราคิด คือการสร้างอนาคตของเราขั้นตอนที่สเพื่อปิดช่องว่างระหว่างความเป็นจริงในปัจจุบันและผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาให้คุณสร้างทำราวกับว่าความฝันของคุณนั้นได้กลายเป็นจริงเรียบร้อยแล้วใส่คุณสมบัติและอุปนิสัยของคนที่คุณปรารถนาที่จะเป็นไว้ในตัวของตัวเองอาทิหากคุณต้องการที่จะเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นให้คุณสร้างทำราวกับว่า คุณเป็นนักเขียนที่หนังสือได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วอุทิศเวลาในแต่ละวันเพื่อการเขียนคุณอาจจะเข้าร่วมเวิร์กช็อปการเขียนนอกจากจะเพิ่มพูนความสามารถแล้วยังเป็นการสร้างคอนเนคชันกับนักเขียนคนอื่นๆอีกด้วยจากนั้นให้นึกภาพตัวเองกำลังเซ็นชื่อในร้านหนังสือซึ่งการแทงทำแบบนี้คุณได้สร้างการจัดเรียงตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพระหว่างความคิดความเชื่อและการกระทำของคุณอย่างทรงพลัง ในขณะที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ให้คุณระบุถึงความเชื่อที่จำกัดเพื่อที่จะใช้พลังอำนาจของกฎแห่งการสมมุติได้อย่างเต็มที่มันสำคัญที่คุณต้องระบุและเอาชนะความเชื่อที่จำกัดซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เหนี่ยวร้างคุณเอาไว้ความเชื่อเหล่านี้มักจะมีต้นกำเนิดมาจากประสบการณ์ในอดีตเงื่อนไขาทางสังคมหรือความสงสัยในตัวเองขอให้คุณได้ใช้เวลาตรวจสอบความเชื่อของคุณ และถามตัวเองว่ามีความเชื่ออะไรที่ฉันยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวของฉันและศักยภาพที่ฉันมีความเชื่อเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อฉันหรือไม่หรือมันขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของฉันกันแน่ความเชื่อที่จำกัดสามารถปรากฏออกมาได้หลายด้านของชีวิตเช่นความสัมพันธ์การงานการเงินหรือคุณค่าในตัวเองพวกมันมักจะมาในรูปแบบของความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ตัวเอง ความสงสัยหรือเป็นความกลัวก็ได้ตัวอย่างทั่วไปบางส่วนได้แก่ฉันไม่ได้ฉลาดหรือมีความสามารถเพียงพอที่จะประสบความสำเร็จฉันไม่คู่ควรที่จะได้รับความสุขและความอุดมสมบูรณ์ฉันมักจะล้มเหลวในทุกสิ่งที่ตัวเองทำด้วยการระบุความเชื่อที่จำกัดเหล่านี้คุณได้นำพวกมันเข้าสู่การตระหนักรู้ของจิตสำนึกและสามารถเริ่มต้นท้าทายมันได้ เมื่อคุณระบุความเชื่อที่จำกัดของตัวเองได้แล้วบัดนี้ก็ถึงเวลาที่จะท้าทายพวกมันเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามถ,ามถึงความถูกต้องและแสวงหาหลักฐานที่ขัดแย้งกับสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะพูดคุยเชิงลบกับตัวเองให้คุณใช้คำพูดย้ำจิตที่ทรงพลังและความเชื่อในแง่ที่เป็นการสนับสนุนตัวเองตัวอย่างเช่นในกรณีที่คุณเชื่อว่าตัวเองไม่ฉลาดพอที่จะประสบความสำเร็จ ในการท้าทายความเชื่อนี้ให้คุณระบุความสำเร็จที่เคยผ่านมาในอดีตซึ่งอาจจะเป็นความสำเร็จขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้หรือแสวงหาแรงบันดาลใจจากผู้อื่นที่ได้ประสบความสำเร็จในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงกรอบความเชื่อใหม่ว่าตัวฉันสามารถเรียนรู้และสร้างการเติบโตในทุกสาขาที่ตัวฉันได้เป็นผู้เลือกบทสรุปก็เป็นสิ่งที่โทนี่รอบ,บินได้เคยกล่าวไว้ว่า ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ในชีวิตที่หล่อหลอมตัวตนเราขึ้นมาหากจะเป็นความเชื่อของเราเองว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรความเชื่อของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่คงที่และเราเองก็มีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้การใช้จิตดนันมดาลความฝันของคุณผ่านทางกฎแห่งการสมมุติจำต้องใช้ความอดทนดังคำกล่าวที่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว ซึ่งก็เช่นเดียวกับความฝันของคุณด้วยจงไว้วางใจในกระบวนการมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ของตัวเองและคงความอดทนเอาไว้แม้ว่าผลลัพธ์อาจไม่เกิดผลอย่างทันทีทันใดก็ตามดังที่รับวาโดเอเมอร์สันพูดไว้อย่างชาญฉลาดว่าการที่จะนำจังหวะตามธรรมชาติมาใช้ได้ความลับของเธอก็คือความอดทนเพื่อน้อมรับกฎแห่งการสมมุติมาใช้ได้อย่างเต็มที่มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะไว้วางใจ ในพลังอำนาจที่สูงกว่าหรือไว้วางใจในจักรวาลไว้วางใจว่าจักรวาลกำลังทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อเราด้วยการนำทางคุณไปสู่เส้นทางแห่งความฝันและทิ้งความรู้สึกในการจำเป็นที่จะต้องควบคุมทุกๆด้านในชีวิตและยอมจำนวนต่อกระแสของชีวิตอย่างที่เล่าจือได้กล่าวไว้ว่าธรรมชาตินั้นไม่มีความเร่งรีบแต่ทุกๆอย่างก็สามารถสำเร็จได้ โชคชะตาทุกอย่างนั้นก็อยู่ในมือของคุณและความเป็นไปได้นั้นก็ไร้ซึ่งข้อจำกัดใดๆทั้งสิน้นขอบคุณท่านม,มากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้และขอบคุณสำหรับการกด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้สวัสดีนะครับ